นี่ก็ต้องคอยติดตามชมEveryone, welcome to my class and good afternoon. Everyone, please good have afternoon. And good afternoon, everyone. And open your book to page 110. Please open your book to 110. 110. Please open your book to 110. Let me share mine. Okay. เล่มนี้ใช่ไหม teacher? Yes. เปิดหน้าที่เท่าไหร่แล้วนะ? 110. 110. And 10. Yes. เปิดแล้ว. อุ้ย มีตัวคุณถาม.มีตัวนี้อีกแล้วนี่เสียงเท่นี่เชื่อกันบ้านจะยากไหมอ่ะไม่ยากจริงดิเป็นไงเนี่ยผมจะปิดไมค์ละแจ้งเข้าสองเครื่องใช่ไหมแกงมันสัดเสียงมันสะท้อนนะครับโอเค everyone good so today what are we going to study is it called comparative นะ comparative เราจะมาเรียนประโยคการเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบอะไรคือประโยคเปรียบเทียบเราใช้เปรียบเทียบอันไหนดีกว่าอันไหนอันไหนแย่กว่าอันไหนอะไรประมาณนี้นะทีนี้การเปรียบเทียบมันคืออะไรก็คือเราจะต้องมีการเปรียบเทียบ2สิ่ง2อย่างเนาะที่มีความต่างกันเช่นพี่เชฟบอกว่าเมืองหาดใหญ่ใหญ่กว่าเมืองพัทลุงเมืองหาดใหญ่สวยกว่าเมืองพัทลุงกรุงเทพพัทลุงสวยกว่ากรุงเทพการจราจรแออัดกว่าหาดใหญ่เห็นไหมมันจะมีการเปรียบเทียบแบบนี้โอเค so this is called comparative sentence ซึ่งในประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างของมันนิดหนึ่งนักเรียนดูคนอันนี้ comparatives เป็นการเปรียบอะไรเปรียบเทียบนักเรียนต้องตั้งใจฟังดีๆนะกฎของมันมีอยู่ 2-3 เรื่องหน่อยอันนี้นักเรียนดู adjective ไม่ว่า adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะครับเช่นคำว่า big นะคำว่า small คำว่า clean คำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะมีการเติมER ด้วยเพื่อที่จะเปรียบเทียบพอเติม ER ปุ๊บก็จะกลายก็จะแปลว่าใหญ่กว่าแต่เนี่ยแปลว่ากว่าใหญ่กว่า small ก็กลายเป็น smaller clean กลายเป็น cleaner แต่คำแต่บางคำคุณศัพท์ที่มีการออกเสียงมากกว่า3พยางค์ขึ้นไปเช่นคำว่าแพงราคาแพงexpensive เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสิ่งนี้มีราคาแพงกว่าสิ่งนี้มันออกเสียง3พยางค์ใช่ไหม expensive เนาะนักเรียนจะต้องใส่ more ข้างหน้านี้ด้วยแล้วก็ใส่ than นะแล้วก็เปรียบเทียบเลยสิ่งที่1นี้มันมีราคาแพงกว่าสิ่งที่2นี่คือคร่าวๆก่อนเดี๋ยวที่ฉันจะลงรายละเอียดให้ลึกกว่านี้กฎข้อที่1ฟังดีๆนะOne syllable adjective นะ one syllable adjective คืออะไรเอ่ย
คือคำคุณศัพท์ที่ออกเสียงหนึ่งพยางค์คำคุณศัพท์ที่ออกเสียงหนึ่งพยางค์นะครับมีคำว่าทำอย่างไรถ้าเราจะเปรียบเทียบเอาคำคุณศัพท์นั้น we put er and also have than for example clean become cleaner than เห็นไหมใส่ er clean cleaner than สะอาดสะอาดกว่า old older than เก่ากว่าตัวอย่างประโยคเช่นหาดใหญ่ is cleaner than หาดทิพย์เมืองหาดใหญ่นั้นเป็นยังไงนักเรียนสะอาดกว่าเมืองหาดทิพย์ clean ถ้าใช้คำว่าสะอาดกว่าก็กลายเป็น cleaner นะครับ cleaner หรือ Jane is older than Beau Jane older than old แปลว่าแก่หรือมีอายุแต่ถ้าใส่คำว่า older than ก็แสดงว่าแปลว่ามีอายุมากกว่าหรือเราใช้คำว่าแก่กว่าง่ายๆเลยนะแก่กว่าโบเจนี่แก่กว่าโบเมืองหาดใหญ่สะอาดกว่าเมืองหาดทิพย์นี่คือกฎข้อที่หนึ่งคำคุณศัพท์ที่ออกเสียงหนึ่งพยางค์และออกเสียงยาวนะออกเสียงยาวด้วยโอเคกฎข้อที่สองดูคำคุณศัพท์ที่ออกเสียงหนึ่งพยางค์แต่ออกเสียงสั้นกฎออกเสียงสั้นทำอย่างไรให้นักเรียนนั้นดับเบิลตัวสุดท้ายก่อนค่อยเติม er แล้วก็เติมคำว่า than ที่พอเราเติม er พอเติม than ปุ๊บมันก็จะแปลว่ามากกว่าหรือกว่านั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมพอเราจะบอกว่าใหญ่กว่าเนี่ยเราก็ต้องเติมตัว g ตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยเติม er และใส่คำว่า than than นี่ต้องมีตลอดเนาะ big bigger than hot แปลว่าร้อนออกเสียงสั้นมีพยัญชนะมีสระมีตัวสะกดออกเสียงสั้น hot เราจะต้องดับเบิลตัวสุดท้ายก่อนค่อยเติม er แล้วก็ใส่คำว่า than hot hotter than ร้อนพอใส่คำว่า bigger than ก็จะกลายเป็นใหญ่กว่าร้อนร้อนกว่าตัวอย่างประโยคเช่นหาดใหญ่ is bigger than หาดทิพย์เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองหาดทิพย์หาดทิพย์ is hotter than หาดใหญ่หาดทิพย์สภาพอากาศเป็นยังไงเอ่ยร้อนกว่าร้อนกว่าหาดใหญ่ร้อนกว่าเมืองหาดใหญ่เห็นไหมนี่คือกฎข้อที่2ก่อนที่เราจะไปกฎข้อที่2เราทวนกฎข้อที่1ก่อนกฎข้อที่1ก็คือ1พยางค์ออกเสียงอะไร1พยางค์ออกเสียงยาวให้เติม er ที่คำคุณศัพท์และเติมคำว่า than ส่วนกฎข้อที่2เมื่อกี้อันนี้เลย1พยางค์1 พยางค์แต่ทำยังไงออกเสียงยาออกเสียงสั้นใช่ไหมออกเสียงสั้นให้ดับเบิลตัวสุดท้ายค่อยเติม er และใส่คำว่า than กฎข้อที่3 one syllable adjective ending in e คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว e ให้นักเรียนเติม r ได้เลยแล้วก็ค่อยเติม thanตัวอย่าง safe แปลว่าปลอดอะไรปลอดภัย safer than ก็จะกลายเป็นปลอดภัยปลอดภัยยังไงปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่า large แปลว่าอะไรแปลว่าใหญ่ larger than แปลว่าใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น
New York is safer than Mexico City. New York is safer than Mexico City. เมืองนิวยอร์กยังไงกว่าเมืองเม็กซิโกนักเรียนปลอดภัยปลอดภัยกว่าเมืองเม็ปกลซอิดโกภัยก็เมืองเม็กซิโกยังไงกับเมืองมาดริดใหญ่กว่าใหญ่กว่าเมืองมาดริดโอเคสรุปอีกรอบหนึ่งกดข้อที่หนึ่งหนึ่งพยางค์ออกเสียงยาวเติม er เติม er แดนั้นต้องมีตลอดเนาะกดข้อที่สองออกเสียงสั้นดับเบิลตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวสุดท้ายแล้วก็ค่อยเติม er กดข้อที่สามลงท้ายด้วยตัว e ให้เติม r อย่างเดียวนะครับถัดไป two or more syllables คำคุณศัพท์ที่ออกเสียงมากกว่าสามพยางค์ขึ้นไปนี่สามเนาะ threeให้นักเรียนไม่ต้องเติม er แต่ให้นักเรียนเขียนคำว่า more หน้าคำศัพท์นี้ลงไป for example more adjective and than ตัวอย่างเช่น expensive แปลว่าอะไรแปลว่าแพงพอใส่คำว่า more expensive than แปลว่าอะไรแพงแพงอะไรแพงกว่าถูกต้อง interesting แปลว่าน่าน่าอะไรครับน่าสนน่าสนใจพอใส่คำว่า more interesting than แปลว่าน่าสนใจน่าสนใจกว่า okay for example Madrid is more expensive than Bangkok ใช้ชีวิตในเมืองมาดริดนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ราคาแพงมากกว่าในเมืองกรุงเทพหรือในกทมBarcelona is more interesting than Hatip เมืองบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่น่าสนใจมากกว่าเมืองหาดทิปนะครับถัดไปคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y ทำยังไงเอ่ยให้นักเรียนเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วก็ค่อยเติม er และเติมคำว่า than ลงไปตัวอย่างเช่น busy ที่แปลว่ายุ่งเนาะBusier than ก็คือยุ่งกว่า Pretty แปลว่าสวย Prettier than ก็คือสวยกว่าเช่น New Delhi is busier than Hatip เมือง New Delhi ของประเทศอินเดียนั้นเป็นเมืองที่ยุ่งมากกว่าเมืองหาดใหญ่ This building is prettier than theTower อาคารตัวนี้อาคารหลังนี้สวยกว่าหอคอยหลังนั้นนะนี่คือกฎของมันทีนี้มันมีคำคุณศัพท์ที่ไม่สามารถเติมกฎเหล่านั้นได้ so you have to change the word นักเรียนจะต้องเปลี่ยนไม่สามารถเติม ed ได้แต่ต้องเปลี่ยนรูปเช่นคำว่า good ที่แปลว่าดีถ้าเราจะบอกว่าดีกว่าต้องใช้คำว่า better than นะ better than หรือคำว่า bad แปลว่าแย่หรือเลวถ้าเราจะบอกว่าแย่กว่านะเราจะต้องใช้คำว่า worse than ถ้านักเรียนจะบอกว่าไกลนะไกลกว่าก็จะต้องเป็น further thanตัวอย่างประโยคเช่น the weather in Malaga is better than in Burgos สภาพอากาศในเมืองมาลากาเป็นยังไงกว่าเมืองเบอร์กัส better คืออะไรแล้วคือดีกว่าเก่งมากดีกว่า the traffic in Rome is worse thanIn London การจราจรในเมืองโรมในกรุงโรมยังไงกว่าเมืองลอนดอนแย่กว่านี่ worse มาจากคำว่า bad ก็คือแย่กว่านั่นเองเนาะแย่กว่าโอเคแย่กว่าอ่ะทีนี้มาฝึกกัน
นักเรียนดูตัวนี้ Tom and Jerry Who is he เขาคือใคร Tom ใช่ไหม Who is he Jerry ถ้าที่เชิดถามว่า Who is biggerใครใหญ่ใครตัวใหญ่กว่า Tom is bigger than ชื่ออะไรตัวนี้ Jerry Cherry นะ Cherry แบบนี้แหละมาดูกันให้นักเรียนเรียงประโยคเหล่านี้ให้ถูกต้องข้อนี้นะข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ไอ้ข้อที่3ไม่ต้องก่อนเอาข้อที่1กับข้อที่2ก่อนบ้านของเขาใหญ่กว่าบ้านของฉันเราจะบอกว่าไง My a his บ้านของเขาบ้านของเขาเล็กกว่าบ้านของฉันจะบอกว่าไงเรียงประโยคนี้ให้ถูกต้องเร็วอะไรขึ้นก่อน My sorry his อะไรอันนี้ขึ้นก่อนใช่ไหม My บ้านของเขาบ้านของเขาเล็กกว่าบ้านของฉันกลายเป็น his houseHis house my house อะไรก่อน His house is เล็กเล็กกว่าคือตัวไหน smaller than อะไรบ้านของฉันคือตัวไหน my house จะกลายเป็น His house is smaller than my house บ้านของเขานั้นมีขนาดเล็กกว่าบ้านเราบ้านของฉันอ่ะสวนของแอนใหญ่กว่าสวนของเขาจะบอกว่าไง Ants garden is ใหญ่กว่าBigger หลัง bigger ต้องมีอะไร Dan เก่งมาก Dan สวนของเขาก็คือตัว his garden กลายเป็น Ant's garden is bigger than his garden สวนของแอนนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสวนของเขาคนนั้นโอเคข้อที่4ข้อที่อันนี้ไม่ต้องทำอันนี้ก็ไม่ต้องทำข้อที่1ก่อนอ่ะเราจะบอกว่ามหาสมุทรนั้นใหญ่กว่ากว้างกว่าทะเลอะไรขึ้นก่อนดูตรงอินใหญ่ The outer สมุทร The มหาสมุทรคืออะไรเอ่ย The oceanหลังจากโอเชียนคือ is ใหญ่กว่ากว้างกว่าใช้คำว่าอะไรแล้ว larger ใช่ไหม larger หลัง larger er ต้องมีคำว่า than ถูกต้อง thanThe ocean, not the ocean. กลายเป็น The ocean is larger than the sea. เห็นไหมอะไรประมาณนี้อ่ะนักเรียนดูสองตัวนี้ Who is smaller? เขาถามว่าใครตัวเล็กกว่า Jerry is small, Tom. Mini smaller than Jerry is smaller thanTop. Jerry is smaller than อย่าลืม than ด้วย Jerry is smaller than Tom Who is taller Dan ไม่ใช่หนังสือ Who is taller ใครสูงกว่า Tom เต็มประโยคเลย Tom taller thanTom is is
taller than taller than Jerry than Jerry มาถัดไป who is bigger donkey หรือ Shrek คนนี้ชื่อ Shrek คนนี้ชื่อ donkey ใครใหญ่กว่าShrek is bigger than Shrek is bigger than donkey. Dragon กับ donkey ใครสวยกว่า Dragon Dragon ทำยังไงเขาถามว่า Who is more beautiful คำถามมันมีคำว่า moreแสดงว่านักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเติม er ใช่หรือไม่แค่เติมคำว่า more เพราะว่า beautiful ออกเสียง3พยางค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น who is more beautiful dragon is อะไร more beautiful than donkey คนนี้ชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อ shrek ใช่ไหม shrek เนี่ยแล้วก็ชะ donkey นะ donkey เขาบอกว่า who is hungrier hungrier มาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่า hungry มันลงท้ายด้วยตัว y แต่ต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i ก่อนเขาถามว่าใครหิวมากกว่ากัน donkey is hungry hungrier Yo. donkey is hungrier thanThan Shrek. Shrek. Donkey is hungrier than Shrek. At by. Who is stronger? ใครแข็งแรงกว่ากัน Bush. คนนี้ชื่อ Shrek. Bush in the boot. คนนี้ชื่อ Donkey. คนนี้เรียก Cat. แล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ชื่อแมวซะหน่อยนะShrek is stronger than donkey and cat นะ Shrek is stronger than donkey and cat ก็คือ Shrek เนี่ยมันแข็งแรงกว่า donkey และแมวอันไหนแรงกว่ากัน Audi is more expensive than Ford Focus นะรถ Ford Audi เนี่ยมีราคาแพงกว่า Ford Focus อันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับนักเรียนนี่คือการเปรียบเทียบโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ให้ดูวิดีโอนี้แล้วก็ตอบคำถามนะ Yes sir ไม่ตอบได้ไหมอ่ะไม่ได้ช่วยกันตอบเนาะ Yes sir อะไรที่เชอร์พูดอะไรเมื่อกี้เรื่องหมาหน้าเศร้าเอลซ่า Let it go Let it go เอาเรื่องหมาหน้าเศร้าไหมหมาหน้าไม่เอาเรื่องหมาหน้าเศร้านั่นน่ะหมาที่มันอยู่ตรงลูกกรงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เชื่อเรื่องทอมแอนด์เจอรี่สีเสืออ่ะช่วยกันตอบนะเรื่องการเปรียบเทียบเมื่อกี้นั่นแหละสีเสือให้ตอบดีกว่าเขาถามว่า Tom is taller than Tom is the taller Tom is the tallest than Jerry อันนี้อันไหนตอบถูกต้องอะไรนะข้อไหน1 3 1 2 2 2 2 1 2 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 2มากี้ที่เชื่อบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบต้องมีคำว่า1 1 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 Tom is 1 taller than บุตรเทอร์ตีเจอรี่ใช่ไหมปรับภูมิมันไม่ป่วยอ่ะที่เธอเมื่อกี้น้องหลุด
โอเคไม่เป็นไรเข้ามาเลยโดนด่าเลยเห็นไหมโดนตบเลยเห็นไหม The monkey was noisy นักเรียนเห็นไหม noisy ลงท้ายด้วย noisy ก็คือเสียงดังกว่าทอมจะบอกว่าไง The monkey was noisy noisy noisier thanNoisier แปลว่าอะไรแปลว่าเสียงดังกว่าทอมข้อ2ถูกต้องเห็นไหมเสือ a person is a mouse แต่ว่าคนอะไรกว่าหนูคนอะไรกว่าหนูใหญ่กว่าใหญ่กว่าหนูBigger Bigger แล้วก็ Bigger Than a mouse right? ปุ้ยหอมกินเอ๋ยเยี่ยมเอ๋ยแล้วกาญจนาอะไรแมวถ้าเต้นไปวิ่งไล่นะน่าสนุกมีเต่าด้วยเต่าลายเฮ้ยเต่านี่วิ่งแข่งกับทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยThe turtle was เขาบอกว่าอันนี้ไม่อันนี้ที่เชงไม่ได้สอนนะเขาบอกว่าเตาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าใครเขาเลยก็จะต้องอันนี้เป็นแบบขั้นสุดนะเร็วที่สุดก็กลายเป็น the fastest อันนี้ที่ยังไม่ได้สอนเร็วกว่าดงแฟดเร็วกว่าสิ่งใดๆในโลกมันอยู่ตั้งนานแล้วเอ๋ยี่โปยังกลัวกูตกใจ and ant is มดกับแมวเป็นยังไงกว่ากันตัวเล็กกว่าใช้คำว่าอะไร small อะไร smaller และก็ต้องมีคำว่า smaller b 2 smaller อะไรใช่เลยต้องมีคำอะไรด้วยข้างหลังอย่างนึง smaller thanSmaller than a cat ถูกต้อง An ant is smaller than a cat ก็คือแมวไอ้มดนั้นมีขนาดเล็กกว่าแมวใหญ่กว่าแมวอะไรกันอู้มีไข่นกกระทานกกระทาไข่ ไข่แตกสลายกลายเป็นสีผงว่าป๊อปคอนนะวิ่งหนีเลยทอมว่าทอมวอสเดอร์แดนเดอร์แมนเขาบอกว่าเจ้าแมวเนี่ยมีความสุขกว่าผู้ชายต้องถ้ามีความสุขกว่าใช้คำว่าอะไรแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อะไรแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็ต้องมีคำว่าอะไรกว่าแฮปปี้แดนกว่ากินบ๊อบคอร์นโอ้โหเต้นนี่เองดูเขาปลูกใบกระท่อมด้วยมันมีขายอ่ะพ่อเขาก็เลยซื้อมาแต่ไม่รู้ซื้อมาทำอะไรอีกซื้อมาปลูกเอิ้นเล่นเฉยๆทอม has
ขาบอกว่าทอมเนี่ยมีป๊อปคอร์นมากกว่าเพรสเซลเจอร์รี่ก็คือ more popcorn than เพรสเซลก็คือขนมป๊อปคอร์นมากกว่าไอ้ขนมยาวๆนี้เนาะ next ขนมยาวๆยาวๆเอาขนมยาวๆตกแล้วเจอร์รี่มันก็หยุดแล้วมันก็สลายหายไปto wash from wash เขาบอกว่าการล้างตัวทอมเนี่ยมันง่ายกว่าการระบายสีให้ตัวเขาง่ายกว่าใช้คำว่าอะไร easier than easier than ใช่ใช่รักจังเลยจะโดนจับแล้วสมน่าอ้าวเจอร์รี่วอสโกรธกว่าใช้คำว่าอะไรตัวแรกเอา angrier than Tom เห็นไหมบอกแล้วถูกต้องนี่มันเสือตัวจริง the tiger is the most dangerous animal นะอันนี้เชฟยังไม่ได้สอนค่อยว่ากันแล้วก็จบ Happy Ending ดูแลมีแมวด้วยมันก็เข้าไปกรงตั้งแล้วเลยแล้วมันก็อยู่กับจริงพี่ชายจบแล้วโอเคจบแล้วทีนี้มีการบ้านไหมอ่ะวันนี้ไม่มีการบ้านเย่ดีใจจังถ้าตอบข้อนี้ตอบหมดทิชเชอร์ไม่ให้การบ้านเลยโอเคอ่ะมาช่วยกันตอบนะดูข้อที่หนึ่งก่อนโอเค Tom is อะไร Dan ใช้ตัวไหน more tall taller tallest tallestToilet. 1 2หรือ3 3 3 3 3ที่ชื่อสอนการเติม EST ยังที่ชื่อสอนการเติม EST ยังยังสอนเล่าที่ชื่อสอนอะไรเมื่อกี้การเติม E อันนี้มาจากไหนที่ชื่อยังไม่ได้สอนเลยก็ข้อ3ตอบ4 2 taller than Sam ทอมนั้นสูงกว่าแซมสูงกว่าแซมข้อที่2 his car is than mine แพงกว่าอ่านออกเสียง3พยางค์ expensive ไม่ต้องเติม er ให้เติมอะไรข้างหน้า more แสดงว่าตอบข้อ2 2His car is more expensive than mine. รถของเขานั้นมีราคาแพงมากกว่ารถของฉัน This test is blah 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 than the previous test. สอบครั้งนี้มันง่ายกว่าสอบครั้งที่แล้วตัวไหนถูกต้องมีคำว่า than แล้วแสดงว่าขาดตัวไหน easy อันไหน easy easier or easiest easier ถูกต้องข้อที่สามEnglish is interesting น่าสนใจ more interesting than math interesting ออกเสียงกี่พยางสามพยางต้องเติม er ไหมไม่ต้องให้เติมอะไรข้างหน้า more แปลว่าตอบข้อสามตอบข้อสามแปลว่าอะไร Englishis more interesting than math ภาษาอังกฤษน่าสนใจกว่าวิชาคณิตถัดไป Adam is more funnier or most funny than Fred funny อันไหน more funny funnier or most funny funnier แสดงว่าอดัมนั้นตลกกว่าใครตลกกว่าเจ้าเฟรด
อ่ะดูตัวไหนเยอะลีลา is prettier more pretty pretty more pretty than Sandra ข้อไหน number one number prettier one ลีลาเป็นยังไงสวยกว่าสวยกว่าเซนทราใช่ไหมเซนทราใช่เลยอ่ะ my sister is more short than me more short than me ตัวไหนหนึ่งสองหรือสามสองค่ะตอบ shorter ถัดไปGrandpa is than dad. คุณปู่นั้นมีอายุมากกว่าคุณพ่อ Older, more old, or most old. ตัวไหน Older. Older. ถัดไป My house is smaller, is... more small than his. Smaller. บ้านนั้นมีขนาดเล็กกว่าบ้านของของเขาถัดไป boring เนาะถ้า boring แบบนี้ตอบ more boring เนาะ this movie is more boring than the other one หนังเรื่องนี้มันน่าเบื่อกว่าหนังเรื่องนั้นถัดไป save จำได้ไหม save เมื่อกี้ที่เชฟบอกแล้วลงท้ายด้วยตัว e ให้ทำอะไรเลยไม่ต้องต่อไม่ต้องให้เติม R อย่างเดียวนะ It's okay the road here is safer more safe ตัวไหนข้อไหนถูกต้องครับข้อหนึ่งถูกต้อง Next one the rabbit is most faster than the turtle.Faster เก่งมาก Faster ถัดไป Anita's school is gooder more good better than Peter's good better แสดงว่า Anita โรงเรียนของ Anita นั้นดีกว่าโรงเรียนของ Peter Chris's bike is cheaper than yours ตัวไหนCheaper เนาะจักรยานของคริสนั้นมีราคาถูกกว่าของคุณข้อสุดท้าย The knife is more dangerous than the spoon ตัวไหนเอ่ย dangerous 3 พยางค์แสดงว่าต้องเติมอะไรข้างหน้าเติม more dangerous โอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนักเรียนมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะ Do you have any questions? ไม่มีแล้วครับ You don't have questions, so now class dismissed. Thank you.